Hello and welcome to a Delhi Gospel Truth Bible study again. สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ Today I want to answer the question. วันนี้ผมเองก็อยากจะตอบคําถามนี้ Can we hinder God ว่าเราไปขัดขวางพระเจ้าได้หรือเปล่า from working in our lives or through our lives จากการที่พระองค์อยากจะทํางานในชีวิตของเราแล้วก็ผ่านชีวิตของเราออกไป and if we can hinder God เพราะว่าถ้าเราเองสามารถจะเป็นอุปสรรคขัดขวางพระเจ้าได้ how do we hinder God แล้วเราเนี่ยขัดขวางพระเจ้ายังไงหรอ you know one misunderstanding among Christians is this มีความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นท่ามกลางของคริสเตียนก็คือ t h a God will do anything He wants to do regardless whether we cooperate or not เขาคิดว่าพระเจ้าเองเนี่ยก็จะทําทุกอย่างอย่างที่พระองค์ต้อง ต้องการได้นะครับไม่ว่าเราจะให้ความร่วมมือกับพระองค์หรือไม่ก็ตาม But that's not a biblical truth แต่ตรงนั้นไม่ใช่ความจริงที่มาจากพระคัมภีร์เลยนะครับ You know even salvation requires that we respond to God เห็นไหมครับแม้แต่เรื่องของความรอดเองเนี่ยก็ยังมีการเรียกร้องว่าเราจะต้องเป็นผู้ตอบสนองกับพระเจ้านะครับ So if we want God to work in our lives and through our lives more and more ดังนั้นถ้าเราอยากจะเห็นพระเจ้าทํางานในชีวิตของเราและผ่านชีวิตของเราออกไป we, มากขึ้นนะครับ We do have to respond to God and cooperate with God เราจําเป็นที่จะต้องตอบสนองกับพระเจ้า แล้วก็ให้ความร่วมมือกับพระองค์เสมอนะครับ And so in order to see this happen in our lives to see God working in uh, in and through our lives ในการที่เราจะเห็นพระเจ้าเนี่ยมีโอกาสทํางานในชีวิตของเราและผ่านชีวิตของเราออกไปมากยิ่งขึ้น We must know how to overcome unbelief เราจําเป็นที่จะต้องรู้วิธีการเอาชนะความไม่เชื่อด้วยนะครับ Because unbelief hinders God in our lives เพราะความไม่เชื่อนี่แหละมันจะเป็นตัวขัดขวางการทํางานของพระเจ้าในชีวิตของเรา God's will is very clear จริงๆความประสงค์ของพระเจ้าเป็นอะไรที่ชัดเจนมาก He said if he did not spare his only son. พระองค์พูดไว้แล้วไงว่าถ้าพระองค์ไม่ได้ห่วงแม้แต่พระบุตรที่รักองค์เดียวของพระองค์ Gave him up for us to redeem us. แต่พระองค์ได้มอบพระบุตรนั้นน่ะให้กับเราเพื่อจะไถ่เรา How will he not also give us all things? และพระองค์จะไม่ประทานสิ่งสารพัดให้เราด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรือ So God wants to work in your life. พระเจ้าอยากจะทำงานในชีวิตของคุณนะครับ He wants to turn your circumstances around. พระเจ้าต้องการที่จะเปลี่ยนสถานการณ์ให้กับคุณใหม่ You know he w a n t to increase you. พระเจ้าต้องการจะทำให้คุณเพิ่ม ุณขึ้น He wants to uh, bring freedom and victory in your life. พระเจ้าต้องการที่จะนำเสรีภาพและชัยชนะเข้ามาในชีวิตของคุณ He wants to transform your marriage. พระองค์ต้องการจะเปลี่ยนชีวิตคู่ของคุณให้ดีขึ้น If your children are not walking in the ways of God. ถ้าตอนนี้มีลูกๆของคุณไม่ได้ดำเนินชีวิตในแนวทางของพระเจ้า God wants to bring them back to the right path. พระเจ้าเองก็อยากจะนำเขากลับมาเดินในเส้นทางที่ถูกต้องนะคะ God is always the best in store for you. คือพระเจ้ามีสิ่งที่ดีที่สุดที่เตรียมไว้ให้กับคุณแล้วเสมอ And He wants to work mightily. in your life และพระเจ้าเองก็อยากจะมีโอกาสทํางานในชีวิตของคุณอย่างยิ่งใหญ่ด้วย But you know many times u n b e l i e f in our lives แต่คุณรู้ไหมคะว่าหลายๆครั้งความไม่เชื่อที่อยู่ในชีวิตของเรา hinder God from doing what he wants to do เป็นสิ่งที่คอยขัดขวางพระเจ้าจึงทําให้พระเจ้าไม่สามารถทําในสิ่งที่พระองค์อยากจะทําได้ In one time Jesus went to his hometown มีครั้งหนึ่งนะคะพระเยซูได้เดินทางไปที่บ้านเกิดของพระองค์ And there was so much unbelief และที่นั่นมีความไม่เชื่อเยอะมากเลยนะคะ The Bible says he could not do mighty works in that place พระคัมภีร์จึงได้บอกว่าพระองค์ไม่สามารถทํา การอัศจรรย์ที่นั่นได้มากนักนะครับ you read this in Matthew 13:58คุณก็จะสามารถอ่านในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ได้จากมัทธิวบทที่13ข้อ58 h Jesus did not do many mighty works there because of their unbelief พระองจึงมิได้ทรงกระทําการมหัศจรรย์มากในเมืองนั้นเพราะเขาไม่มีความเชื่อ No it, it, it was not because Jesus was not willing to do great works ให้คุณดูดีๆนะครับในข้อนี้ไม่ได้บอกว่าพระเยซูเนี่ยไม่เต็มใจที่จะทําการอัศจรรย์ที่นั่นนะครับ Jesus is always ready He always willing to help people. เพราะด้วยความเป็นจริงแล้วพระเยซูเนี่ยสามารถแล้วก็มีความเต็มใจที่จะช่วยเหลือผู้คนเสมอเลย To heal people, to transform lives, to set them free. เพื่อที่จะรักษาพวกเขาให้หายนะคะเพื่อจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาหรือปลดปล่อยชีวิตของเขาให้เป็นอิสระจากสิ่งที่มันไม่ดี I want you to understand that the unwillingness of God is never ever the problem. แต่ผมอยากจะบอกให้คุณรู้และมั่นใจเลยนะคะว่าความไม่เต็มใจของพระเจ้ามันไม่ใช่ปัญหาเลยนะคร It never the reason. มันไม่ใช่เหตุผลเลย God is always willing. เพราะพระเจ้าเองเต็มใจอยู่เสมอ To demonstrate His love, to demonstrate His power and goodness in our lives. ที่จะสําดงความรักพลังของพระองค์และก็รวมไปถึงความดีของพระองค์ในชีวิตของเราด้วย But in His hometown, แต่ว่าในบ้านเกิดของพระองค์เองนะคะ Jesus could not do mighty works. พระเยซูไม่สามารถจะทําการอัศจรรย์ได้มากนักเลยนะคะ Because of their unbelief. เป็นเพราะความไม่เชื่อของพวกเขา Because of t h e unbelief. เป็นเพราะความไม่เชื่อนะครับ What does unbelief mean? แล้วความไม่เชื่อจริงๆมันเป็นยังไงหรอ Well, first of all. อย่าง <Now, S 1> อื่นนะครับอยากให้คุณตั้งใจฟังตรงนี้ดีๆนะครับ Unbelieve does not mean ความไม่เชื่อไม่ได้หมายความว่า We don't have faith เราไม่มีความเชื่อนะครับ All of us if you are in Jesus Christ คือเราทุกคนถ้าเราเป็นคนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์แล้ว You have the seed of faith on the inside of you คุณมีเมล็ดแห่งความเชื่อที่อยู่ภายในคุณอย่างเท่าเทียมกัน But whether that faith is working actively or not is a different story แต่ความเชื่อที่อยู่ในใจของคุณเนี่ยทํางานหรือเปล่านั่นก็เป็นอีกเรื่องนึ่งนะครับ you have faith I have faith every believer have faith คุณเองมีความเชื่อผมก็มีความเชื่อผู้เชื่อทุกคนมีความเชื่ออยู่ในใจนะคะ many times แต่ว่าหลายๆครั้ง there are other things that crowd out faith in our lives มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นหรือว่าเข้ามาเนี่ยมันมาปกคลุมความเชื่อของเรา there are many things in our lives มันมีหลายอย่างในชีวิตของเรานะคะ that stops or hinders our faith from working from functioning ที่มาหยุดยัง้งหรือขัดขวางการทํางานของความเชื่อที่อยู่ในใจเรา And that's what we call unbelief นั่นตรงนั้นแหละคือสิ่งที่เราเรียกว่าความไม่เชื่อ Unbelieve means ความไม่เชื่อหมายถึง We don't welcome what God wants to do เราไม่ได้ยินดีต้อนรับในสิ่งที่พระเจ้าต้องการจะทํา Unbelieve means ความไม่เชื่อหมายถึง We don't submit to what God has said เราไม่ได้ยอมจำนนกับคำพูดของพระเจ้าเลย u n b e l i e v means ความไม่เชื่อหมายถึง we put our circumstances above the word of god เราให้สถานการณ์ของเรามาอยู่เหนือถ้อยคำของพระเจ้า unbelieve means ความไม่เชื่อหมายถึง we put our, our p a t above the word of god เราให้เส้นทางที่เรากำหนดเองเนี่ยมาอยู่เหนือถ้อยคำของพระเจ้า unbelieve means ความไม่เชื่อหมายถึง we magnify our problems above the word of god เราเหมือนยกย่องอปัญหาของเราหรือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เหนือถ้อยคำของพระเจ้าเหนือความดีของพระเจ้าเหนือพลังของพระเจ้านั่นก็คือความหมายของคำว่าความไม่เชื่อนะคบแต่ในสถานการณ์ตรงนี้เราก็จะเห็นว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้ต้อนรับพระเยซูเขาไม่ได้ต้อนรับพลังของพระองค์ที่จะให้ทำงานในชีวิตของพวกเขาแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราอาจจะทำอะไรไปแบบนี้โดยที่ไม่ได้ตั้งใจ แต่เรา so focus on our problems o so focus on our circumstances เป็นเพราะเราไปจดจ่ออยู่กับปัญหาแล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเยอะเกินไป we so focus on our past เราไปจดจ่ออยู่กับอดีตของเราเยอะเกินไป we so focus on what the the news said or what people say เราไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ข่าวรายงานหรือว่าสิ่งที่ผู้คนเขาพูดกัน that we value these things we magnify these things above what God has said and what God wants to do เราจึงดูเหมือนไปยกย่องไปให้คุณค่าในสิ่งเหล่านั้นมากกว่าสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยพูด And as a result, และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมันก็เลยเกิดความไม่เชื่อขึ้นในใจของเราไงคะถึงแม้ว่าเรามีเมล็ดแห่งความเชื่อแล้วก็ตามแต่ว่าความเชื่อของเราไม่มีโอกาสทำงานเลยวิธีหนึ่งนะคบที่เราจะขจัดเอาความไม่เชื่อออกไปจากจิตใจของเราได้ก่อนอื่นเราจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับถ้อยคำของพระเจ้าคุณต้องเอาถ้อยคำเนี่ยเติมเต็มในหัวใจของคุณทุกวันเลยนะคบ point where the word of God is bigger in your heart

e e ด it in your heart slowly slowly ความไม่เชื่อมันก็จะค่อยๆจางหายไปจากจิตใจของคุณทีละนิดทีละนิด The root of unbelief will be removed แล้วก็รากของความไม่เชื่อมันก็จะค่อยๆถูกถอนออกไปทีละอันทีละอัน You know for example it is so difficult for some Christians to believe that they are righteous already ตัวอย่างนะคะมีคริสเตียนหลายๆคนที่รู้สึกไม่กล้าเชื่อว่าตอนนี้เขาเป็นคนชอบทมอยู่แล้ว But as you study the word God as you put the word of God in your heart แต่เมื่อคุณใช้เวลาในการศึกษาถ้อยคำมากขึ้นแล้วก็ใส่ถ้อยคำเข้า ไไปว้ใในจของคุณ This revelation that you're righteous in Christ grows big in your heart. การเปิดเผยความจริงที่ว่าคุณเป็นคนชอบธรรมและในพระคริสต์เนี่ยมันก็จะขยายใหญ่โตในหัวใจของคุณ To the point that unbelief is removed or cast out. จนถึงจุดหนึ่งนะครับที่เรียกว่าความไม่เชื่อเนี่ยมันก็จะหายไปหรือว่าถูกถอนรากถอนโคนออกไปเลย And now you come to a point where you don't you don't try to believe you're righteous. You believe you're righteous. และตอนนี้คุณก็จะมาถึงจุดจุดหนึ่งที่คุณไม่ได้พยายามเชื่อนะว่าคุณเป็นคนชอบธรรมแต่มันจะเป็น เป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นแบบอย่างธรรมชาติเลยว่าคุณเป็นคนชอบทําแล้ว <you> know คุณรูหรือเปล่า That unbelief happens when we don't focus on God ว่าความไม่เชื่อมันจะเกิดขึ้นทันทีเมื่อเราไม่ได้จดจ่อที่พระเจ้า s p e n d our time just entertaining ourselves with things, เราอาจจะไปใช้เวลาเพื่อจะสร้างความบันเทิงให้กับจิตใจของเราด้วยสิ่งต่างๆในโลกนี้ t h e all the time. หรือว่าคอยดูแต่ข่าวกันตลอดเวลา Or hearing or reading people's opinions all the time หรือว่าคอยฟังคอยอ่านแต่ความคิดเห็นของคน อื่่นทีีมกับเรา just by default unbelief happens in your heart คุณรู้ไหมคะว่าถ้าคุณทำแบบนั้นอยู่เป็นประจำเนี่ยความไม่เชื่อมันก็จะเกิดขึ้นในใจของคุณอย่างอัตโนมัติเลยนะค e เพราะว่าตอนนี้เนี่ยคุณก็ได้เหมือนกับว่าใส่แต่สิ่งที่มันไม่ดีเข้ามาในจิตใจของคุณจนมันกลายเป็นเรื่องใหญ่โต that your faith cannot work และตอนนี้ความเชื่อของคุณก็ไม่มีโอกาสทำงาน even though faith is there ต่อให้คุณมีความเชื่ออยู่ในใจของคุณตลอดเวลาก็ตาม so, so, so don't say I don't have faith ดังนั้นคุณอย่าพูดนะคะว่าคุณไม่ ไม่มีความเชื่อคุณมีความเชื่อ but there are so many things the wrong focus has allowed so many things to 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 hinder your faith แต่ว่าการจดจ่อในสิ่งที่ผิดต่างหากที่มันเป็นการอนุญาตให้สิ่งที่ไม่ได้เป็นแนวทางของพระเจ้าเนี่ยเข้ามาอยู่ในจิตใจของคุณแล้วมันก็เลยขัดขวางการทํางานของความเชื่อ that's to your heart with the why when begin you your word of God fill แต่เมื่อคุณเนี่ยหันกลับมา เอาถ้อยคําพระเจ้านะครับเติมเต็มเข้าไปในใจของคุณเป็นประจํา It's like faith works automatically คุณก็จะเห็นว่าความเชื่อมันก็ทํางานเองโดยอัตโนมัติเลย The focus is another thing คือการจดจ่อเป็นเรื่องที่สําคัญมาก Unbelief works by focusing on the wrong thing เพราะว่าความไม่เชื่อมันมีโอกาสทํางานเมื่อเราไปจดจ่อในสิ่งที่ผิด Faith works by focusing on what God wants us to focus on และความเชื่อเองก็มีโอกาสทํางานเมื่อเราจดจ่อในสิ่งที่พระเจ้าอยากจะให้เราจดจ่อ You also know, don't try to walk in faith คือไม่ต้องไปพยายามในการดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อหรอก Fill your life with the truth. Fill your life with the word of God. คือทุกๆวันเนี่ยคุณแค่จัดเวลาที่จะเติมเต็มถ้อยคำของพระเจ้าเข้าไปในจิตใจของคุณเอาความจริงในถ้อยคำเนี่ยใส่เข้าไปเยอะๆแล้วกัน You know you don't walk in faith by saying I will believe, I'll try to believe, I'll believe. คุณไม่สามารถจะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อได้โดยการมาบอกกับตัวเองทุกวันว่าฉันจะเชื่อนะฉันจะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อฉันจะพยายามเชื่อพระเจ้า That's not how it works. มันก็ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีแบบนั้นหรอกนะคะ Faith comes by what hearing the word of God. เพราะพระคัมภีร์บอกว่าความเชื่อเกิดขึ้น ถ้อยคำของพระเจ้า So constantly fill your life with the word of God. Constantly focus on God. ดังนั้นคุณเองจำเป็นที่จะต้องปรับการจดจ่อของคุณไว้ที่พระเจ้าอยู่เสมอแล้วก็ใส่ถ้อยคำของพระเจ้าเข้าไปในความคิดจิตใจของคุณทุกๆวัน And when you come to that place. และเมื่อคุณทำแบบนี้ได้เป็นประจำ Even when you hear bad news. ต you know, ่อให้คุณจะไปได้ยินข่าวไม่ดีอะไรมา you don't to have look for it it comes you know คือข่าวไม่ดีเนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องไปแสวงหามันหรอกนะครับคุณอยู่เฉยๆมันก็มาถึงคุณแล้ว even when it comes that way แต่ต่อให้มันมาถึงหูคุณ the word of god is so huge in your life เป็นเพราะตอนนี้เนี่ยถ้อยคําของพระเจ้ามีความหมายแล้วก็ใหญ่โตมากในความคิดจิตใจของคุณเนี่ย no place in your heart ไอ้ข่าวไม่ดีที่คุณได้ยินมาเนี่ยมันก็ไม่มีที่ทางที่จะอยู่ในจิตใจคุณได้หรอก bad news negative things ไม่ว่าจะเป็นข่าวไม่ดีหรือสิ่งไม่ดีที่เข้ามา can come flying towards you มันก็อาจจะบินเข้ามาหาคุณโดยตรงเนาะ but it will have no landing ground in your heart แต่ว่ามันไม่มีที่ให้ลงจอดในจิตใจของคุณไง that that happens by filling your heart with the word of God แต่ว่าตอนนี้มันจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อคุณต้องใส่ถ้อยคําเข้าไปในใจของคุณจนมันเต็มล้นนะไม่มีที่ว่างเลย and unbelief is defeated แล้วความไม่เชื่อมันก็จะพ่ายแพ้ไปเอง and when you come to that place แล้วเมื่อคุณมาถึงจุดจุดนั้น I'm telling you God can do what He wants to do in your life ผมบอกคเลยนะคว่าพระเจ้าเองจะมีโอกาสทํางานทั้งในชีวิตของคุณและผ่านชีวิตของคุณออกไป and, and it's an amazing place to be in แล้วมันก็จะเป็นจุดที่คุณรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันวิเศษมากๆเลย so I want to remind you again ผมก็อยากที่จะย้ํากับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับ spite Your circumstance ไม่ว่าสถานการณ์ของคุณจะเป็นยังไงก็ตาม In spite of what's going on in the world ไม่ว่าตอนนี้โลกจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม You can see miracles in your life คุณก็ยังสามารถจะเห็นการอัศจรรย์ในชีวิตของคุณได้ You can see the favor of God คุณสามารถจะเห็นความโปรดปรานของพระเจ้าได้ You can be healed คุณสามารถจะหายดีได้ You can walk in God's provision คุณสามารถดำเนินชีวิตด้วยการจัดเตรียมของพระเจ้าได้ You can see the goodness of God คุณสามารถจะเห็นความดีของพระเจ้าได้ This is the heart of God for you นี่คือหัวใจของพระเจ้าที่มีให้กับคุณ So don

Thank today much joining you so much for joining us ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่วันนี้มาศึกษาพระคัมภีร์กับเรา See you again next time God bless you เราจะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคบขอบพระเจ้าเวพร์นะครับ Thank you so much for following our teaching ministry on our YouTube channel ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาติดตามฟังคำเทศนาและการสอนของเราผ่านทางช่อง YouTube นะครับ

จะทำให้คุณสามารถดำเนินชีวิตยอยู่ในชัยชนะและจุดประสงค์ของพระเจ้าได้